ึกว่ามางานบุญนกอะไรคะเนี่ยนกกระทาค่ะอ๋อนกกระทาตัวนี้คือ50บาทนี่คือคู่นึงอะครับใช่ค่ะโลละ220เองถ้ามือสองนะครับตัวละ20บาทเลยเนี่ยคนเยอะมากสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดนาค่ายจิระประวัตินะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนาะก็มาเดินชมตลาดที่นี่มีอะไรขายบ้างนะครับพิกัดก็คืออยู่หน้าค่ายเลยใครที่ผ่านไปผ่านมานครสวรรค์กรุงเทพนะครับที่วิ่งผ่านที่เพื่อจะข้ามสะพานเดชานะครับพอเรามาจากเชียงใหม่นะครับพอขึ้นสะพานเดชามาถือด้านขวามือเนาะแล้วก็ใครที่มาจากกรุงเทพนะครับเพื่อจะผ่านนครสวรรค์เนาะตลาดหน้าค่ายจะอยู่ด้านซ้ายมือมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะครับมีจนถึงเที่ยงเลยใครที่จะมาเที่ยวชมเนาะมีทุกเสาร์อาทิตย์นะครับจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเราไปติดตามรับชมกันเลยครับไปทางนี้ก่อนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของใช้ทั่วไปนะครับทุกคนครับไปเดินชมกันครับก็จะมีร้านค้าขายของใช้ที่นี่ก็จะมีทั้งตลาดอะไรนะตลาดเสื้อผ้าของเก่าของแฟชั่นแล้วก็อะไรนะของกินต้นไม้เนาะเยอะแยะเลยน่าจะมีประมาณเป็นพันร้านค้าเลยเนาะนะครับทุกคนพามาชมมีอะไรขายบ้างนี่ก็เป็นรองเท้ามือสองนะครับทุกคนเป็นรองเท้ามือสองสองร้อยเก้าเก้าเป็นเสื้อผ้ามือสองกันมาที่นี่มาครบเลยเนาะมีของกินของใช้ต้นไม้ก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูโซนต้นไม้ด้วยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนตลาดนัดทั่วไปโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้ามือสองนะครับตัวละ20บาทเท่านั้นคนเยอะมากมีคนเต็มเลยมี25บาท20บาทเต็มเลยคนรุมคนรุมนี่ทำมือหนึ่งมือสองนะครับได้ชมก่อนได้ค่ะเนื้อที่ที่นี่น่าจะกว้างมากเลยนะทุกคนน่าจะรวมๆเป็นร้อยไร่เลยนะครับสำหรับร้านค้าแถวนี้เป็นพันๆร้านเลยนะครับเยอะมากนี่เฉพาะโซนเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งมือสองอยู่นะครับเนี่ยนะครับการเดินทางก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็วิ่งเส้นนครสวรรค์นะครับก็จะผ่านหน้าค่ายจิระประวัติเนาะเขาจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะที่นี่นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาดูโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้ามือสองนะครับพอผ่านโซนเสื้อผ้านะครับก็จะเป็นโซนร้านอาหารเนาะนี่จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนได้เลยค่ะไปฟังนี้นะคะนี่จะเป็นไก่ทอดซื้อไหมไก่เดี๋ยวไปดูตรงนั้น
ขนมไข่เต่าราคาบาทเท่าไหร่ก็ได้มีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยมีไส้ปลาหมึกชีสอูอัดไส้กรอกแฮมปาเซมอนมีเขียดไส้ครับอ๋อแฮมยำสลายสิบบาททั้งหมดเลยสิบบาทหมดเลยค่ะร้านอะไรคะเนี่ยร้านปลาอะไรปลาแม็กค่ะปลาแม็กเจ้าของร้านปลาแม็กมาเร็วๆน่าจะ9 โมงแล้วครับคนก็ยังแน่นอยู่เลยตัวนี้เป็นโซนของกินทั้งหมดเลยนะครับโซนด้านหน้าเนี่ยพาเดินชมตัวนี้ก็จะเป็นโซนขึ้นมาร้านค้าพวกเสื้อผ้าแล้วทุกคนพี่กัดนะครับก็หน้าค่ายจีนและประวัตินะครับใครที่เดินทางไปผ่านมาเนาะจังหวัดนครสวรรค์ก็จะผ่านหน้าค่ายจีนและประวัติอยู่แล้วนะครับวิ่งสายเอเชียนะครับก็จะเจอหน้าค่ายแล้วก่อนขึ้นสะพานเดชาครับก็จะมีตลาดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาตั้งแต่6 โมงเลยนะครับร้างแต่6 โมงเย็นเลย6 โมงเช้าเนาะจนถึงเที่ยงเลยนะครับตลาดที่นี่ถ้ามาให้สายหน่อยก็จะร้อนนะครับเห็นเดินเช้าหน่อยโซนนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับนะครับขายที่กำลังมองหาเสื้อผ้าใส่เนาะเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าเก่ามือสองมือหนึ่งมีหมดเลยนะครับดูคืนทุกคืนพอค้าไม่ขายเป็นพันล้านเลยนะที่นี่ครับขี่รถที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับค่าจอดคันละ10 บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงมีพี่ๆทหารดูแลให้นะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับปลอดภัยนะครับมีเจ้าที่สหทหารดูแลเรื่องที่จอดรถให้นะครับเอวละโล่งนะครับจะไปโดนคึกคักมากทุกคนเดินต่อนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ขายเยอะมากเลยนะครับใครที่มองหาของกินอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็มาที่หน้าค่ายตลาดหน้าค่ายจีนและประวัติได้เลยหรือว่าหมูหวานจ้าปลาทอดเค็มน้อยจ้าพี่ปลาทอดเค็มน้อยแบบนี้คนเยอะมากเลยตัวหมูหวานพ่อค้าไม่ขายนี่น่าจะเป็นพันล้านเลยทุกคนถ้าว่าของกินนี่น่าจะรวมร้อยล้านเลยนะครับมีเยอะมากเลยยิงสายคนยิงเยอะทุกคนนะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับตลาดหน้าค่ายจีนและประวัติเนาะก็สามารถเดินทางมาได้นะครับทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่6 โมงเช้าเลยจนถึงเที่ยงเลยนะครับยังมีร้านค้าร้านขายอีกมากมายเนาะของฝากของกินเยอะแยะเลยมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนทางนู้นนะครับโซนก็จะมีโซนของใช้มือสองของเครื่องใช้นะครับทางนู้นก็จะมีด้วยกันเลยทุกคนนึกว่ามางานบุญขอบคุณครับ
แล้วมางานบุญงานแจกข้าวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเอามาชมข้าวของนะครับที่ขายกันของกินนะครับของแปลกของที่ยังไม่เคยกินก็มีหลายอย่างเลยนะครับมีขนมมีของใช้เยอะแยะนะครับปลาส้มส่วนนี้จะเป็นโซนประเภทพวกของสดแล้วเนาะนะครับโซนนี้ก็จะเป็นพวกของสดแล้วครับไปดูโซนนี้กันพวกของฝากของแห้งนะครับตัวนี้มาดูครับมาดูครับขึ้นชื่อนะครับนครสวรรค์เนี่ยก็จะมีปลาด้วยขีดละ18บาทมีนกขายด้วยนกอะไรครับเนี่ยนกกระทาค่ะอ๋อนกกระทาตัวนี้คือ50บาทนี่คือคู่หนึ่งอะครับใช่ค่ะอ๋อมีของแปลกให้กินเยอะแยะเลยนะครับที่นี่ชมกันนะครับมีเนื้อสดเนื้อแดดเดียวมาดูตรงนี้ไก่ทอดคนลุงไก่ทอดท่าพระนะครับปลาเส้นมหาชัยนะครับนี่ก็เป็นบะหมี่หมูแดงเนาะก็จะเป็นแบบชาวบ้านแล้วนะครับโซนนี้เหมือนตลาดชาวบ้านแล้วนะครับก็จะมีปลามีหน่อไม้ด้วยนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับที่นี่ตลาดแม่ค้าเยอะมากนะครับน่าจะเป็นพันล้านเลยพื้นที่น่าจะหลายร้อยไร่เลยนะครับที่ใช้เป็นตลาดเนี่ยมาดูครับมาดูเยอะมากเลยของกินของใช้นะครับมีเนื้อหมูเนื้อวัวมีหมดเลยปลาแมลงทอดก็มีนะทุกคนเนี่ยหมู130บาทเองมีหางวัวมีตีนวัวนี่คือของแท้ของวัวแท้นะครับโลละ220เอง220เองนะฮะเนื้อวัวเริ่มถูกแล้วนะครับตามที่เห็นก็200กว่าบาทแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่มาดูเนื้อร้านเนื้ออีกเรื่องหนึ่งตอนนี้200นะครับเนื้อเศษเนื้อแกง180แต่จะวนดูทางนู้นนะครับทางนู้นจะเป็นร้านพระด้วยนะครับพระก็มีเนาะเราจะพาเดินดูเนาะว่าเป็นยังไงพามาดูตัวนี้ก่อนเนี่ยเป็นปลาสดๆเลยทุกคนทำปลาสดๆเลยทุกคนมีไก่มีเศษไก่บ้างครับไก่เป็นตัวๆด้วย170บาทมาชมครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนของสดเนาะสดอาหารสดที่จะไปทำกับข้าวไปทำอาหารนะครับมีหลากหลายวัตถุดิบเลยมาที่นี่ก็จบเลยนะครับมีผมมีปลาสดมีผักพืชผักนะครับสินค้าชาวบ้านเนาะมาขายกันตัวนี้เป็นตาเข้ามาไม่ขายนะช่วยกันนะอย่างที่มันเกิดเหตุในตลาดนั้นนะครับของเรานะครับยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับซื้อของ20บาทนะเอาไปพันให้ไป
นะครับแล้วแม่ค้าทอนตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วมีอาหารทะเลด้วยเอาแบงค์พันเข้ากระเป๋าแล้วเรื่องเรื่องอะไรเด็กนะแล้วก็มาบอกไงรู้ป่ะเอาเดินต่อครับทุกคนดูบรรยากาศที่ตลาดนะครับย้ำอีกทีนะครับที่นี่ตลาดนาคายกิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับผ่านไปผ่านมานครสวรรค์ก็จะเห็นค่ายกิรประวัตินะครับก็จะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่หกโมงเลยมาดูโซนด้านหลังครับก็จะเป็นพวกของใช้มือสองเนาะของใช้เก่านะครับใครที่ตามหาพวกน็อตไขควงอุปกรณ์สินค้าเก่าๆเนาะชอบในสินค้าเก่าๆพวกวินเทจอะไรเงี้ยครับจะอยู่ด้านหลังของค่ายนะครับด้านหลังของตลาดนี่เลยนะครับทุกคนจะมีเครื่องใช้ต่างๆเลยเนาะมีพระมีรองเท้ามือสองอะไรเงี้ยนะครับเยอะเลยก็จะมีพวกเครื่องมือด้วยนะครับดูเครื่องมือใครชอบเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเก่าๆอย่างเงี้ยแม่แรงอะไรเงี้ยครับใครควงประแจใครที่สายช่างสาย DIY นะครับมาดูได้เลยมีพวกสว่านอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยนะครับเอามาชมพาไปชมทุกซอกทุกมุมเลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดหน้าค่ายวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมมาวันอาทิตย์เนาะจะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับทุกคนมากันได้เลยถ้ามาสายหน่อยก็จะตลาดจะเริ่มวายนะครับแต่ก็อยู่ถึงเที่ยงเลยนะครับปกติตลาดจะอยู่แค่ 2-3 โมงก็วายแล้ววันนี้3โมงก็ยังคนคึกคักอยู่นะครับมีทั้งคนนอกพื้นที่นะครับทั้งอุทัยชัยนาทมาเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนคลองถมย่อมๆเลยนะครับที่จอดรถสะดวกสบายเนาะโซนนี้เป็นโซนเครื่องใช้ของใช้นะครับมือสองอุปกรณ์ต่างๆ DIY ต่างๆเนาะที่ชำรุดเสียหายอะไรก็มาเดินดูได้นะครับที่นี่เราจะไปโซนนี้นะครับก็มีทั้งใกล้ๆนครสวรรค์ก็มีทั้งไส้กรอกลิ้นนะไส้กรอกพริกแกงนี่แหละนะครับเป็นไส้กรอกหมูล้วนนะครับก็เรียนตัวได้เลยตามอัธยาศัยครับมือสองส่วนร้านหวานใจงาทอดนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายรถนะครับไฟตามหาใจงาทอดจะมีขนมงาทอดขนมไข่หลวงอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ใกล้ๆตรงลำโพงสามดอกนี่นะครับก็เรียนตัวได้ตามอัธยาศัยครับส่วนข้าวผัดปูมาแล้วจ้ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มานะไปติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดวันนี้มาแล้วโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วมีคนมาตามหาลึกลับหมดข้าวผัดปูวันนี้ของอร่อยมาแล้วจ้าสำหรับข้าวผัดปูเนาะนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์พวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์เนาะโชคเก่าๆครับใครที่อยากจะไปซ่อมเองสายช่างเนาะมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับมีหลายหลากหลายนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนี่นะครับเป็นเสียมเป็นมีดเป็นจอบนะครับเยอะแยะเลยอุปกรณ์ของใช้มือสองมีเยอะมากมายเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูโซนนู้นนะครับจะมีสายที่ชอบพระเนาะสายที่สายมูสายเล่นพระนะครับคนที่ชอบพระก็จะมีแสงพระด้วยนะครับที่นี่ถือว่าใหญ่มากเลยพอทางไหนได้ดูทางนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสายพระนะครับจะมีเซียนพักนะครับมาถ่ายครับใครที่ชอบพักนะครับมาดูได้เลยจะประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าเป็นแผงที่ใหญ่เหมือนกันนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับหน้าค่ายเนี่ยมีหลายรุ่นหลายราคาหลายหลวงพ่อนะมาเลือกมาชมกันนะครับผมก็เล่นไม่เป็นอ่ะผมเดินดูได้ครับทุกคนมันจะมีหลายซุ้มหลายยี่ห้อครับหลายรุ่นมาเลือกชมกัน
จะมีทั้งสองฝั่งเลยทุกคนนี่คือแผงผ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตลาดต้นไม้หรือตลาดปลานะครับมีให้เลือกชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดต้นไม้ตลาดปลากันนะครับไปดูกันเลยครับครับเอาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรให้รับชมบ้างสำหรับคนที่ชอบจัดสวนเนาะนะครับตลาดตรงนี้ก็อยู่ตรงบริเวณถ้าให้เปรียบเทียบกับทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเนาะตลาดต้นไม้จะอยู่ทางทิศตะวันตกของตลาดนัดเนาะเราไปชมกันว่ามีอะไรขายกันบ้างปีนี้ย้ายกันได้ที่งานลูกนี่ทุกคนก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยโชว์9ชั้นเนี่ยเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้ประดับนะครับมีหลากหลายด้วยทุกคนกระท้อนต้นไม้ที่เป็นผลไม้นะครับผลไม้กินได้หรือไม้ประดับที่นี่ก็มีเลือกซื้อเลือกขายกันนะครับดอกกุหลาบอะไรอย่างนี้นะครับเยอะมากเลยร้านนี้ก็จะเขียนแล้วก็มีรูปมีหม่อนด้วยนะครับที่บ้านท่านหาไม่ได้เนาะที่นี่ก็จะมีขายขนมแดงสุริยันอะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะมากเลยผมว่าน่าจะสำหรับคนที่ชอบจัดสวนนะครับปลูกต้นไม้ทำพืชไร่อะไรนี้นะครับก็น่าจะชอบกันนะครับนี่มาดู120ผักชีก็มีขายทุกคนเนี่ยคะแนนผักชี20บาทโหระพาผักคุณตู่ผักแมงลักนะครับมีหมดเลยก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับมีปลาด้วยทุกคนมีหมอสวายมีศพมีกดคังด้วยอย่างนี้ขายยังไงครับคุณพี่อย่างนี้ก็กดคังเนี่ยขายยังไงนะตัวละ5บาททั้งหมดเลยอ๋อมีหลากหลายแล้วใครตามหาไปลงบ่อลงสระนะอย่างที่เขียน10-80ก็คือทั้งถุงมี80บาทใช่100ตัวนี่นะครับมีหลายมีตัวละเคเม็ดด้วยมาเพิ่มอีกแล้วครับมาเพิ่มอีกแล้วจ้าสำหรับน้องแมวน้องนี่ปลากัดเนาะปลากัดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตลาดโซนต้นไม้นะครับคนที่ชอบจัดสวนปลูกต้นไม้นะครับในที่ไร่ที่นาเนาะอยากหาต้นไม้แปลกๆไปประดับนะครับที่นี่ก็มีให้เลือกให้หากันหลากหลายเลยนะครับมีทุเรียนด้วยทุกคนมีต้นทุเรียนด้วยนะเนี่ยมีต้นทุเรียนด้วยมีหลากหลายพืชพันธุ์นานาชนิดเลยต้นเงาะต้นทุเรียนมะม่วงตะกบนะครับมะไฟชมพู่เยอะแยะเลยครับแล้วก็โซนนี้เป็นโซนไม้ประดับนะทุกคนนี่ชาวสวนนะครับชอบแต่งสวนที่ชอบกันก็ไปประดับมีต้นเข็มต้นอะไรที่ประดับหน้าบ้านหน้าสวนกันนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยผมทั้งกระถางต้นไม้ด้วยนะครับเห็นไหมราคาม ีหลากหลายให้ได้เลือกนะครับทุกคนสำหรับโซนนี้เป็นโซนของตลาดต้นไม้ก็อยู่ตรงข้ามกับศูนย์อะไรเนี่ยหน้าค่ายเลยครับอยู่ทางทิศตะวันตกเนาะของหน้าค่ายกิรประวัติเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตลาดหน้าค่ายนะครับมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะตั้งแต่6โมงจนไปถึงเที่ยงเลยนะครับใครอยากซื้อเลือกหานะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ต้นไม้นะครับมีให้เลือกให้ชมกัน
นะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายคันละ10บาทเท่านั้นเองนี่นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องวสันต์น้อยด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ